อันนี้นะคะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเผื่อใครนะคะที่ใช้แอปกสิกรอยู่แล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นรูปภาพนะคะพื้นหลังเป็นรูปภาพของสาวๆ Blackpink นะคะก็แอดจะบอกว่ามันเปลี่ยนได้นะหลายคนอาจจะรู้นะคะแต่แอดเนี่ยเพิ่งจะรู้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยลองเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของกสิกรค่ะแล้วก็ดูนะคะมันมีการสมัครบัตรเดบิตของสาวๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะก็อันนี้นะคะจะบอกว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็มาดูกันเลยค่ะวิธีการเปลี่ยนนะคะก็ไม่ยากค่ะก็แค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงคำว่าอื่นๆนะคะมุมขวาล่างเนี่ยค่ะพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอนะคะการตั้งค่าค่ะพอเข้าการตั้งค่านะคะเขาก็จะให้คุณนะคะเลือกค่ะแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะมันจะเขียนว่าธีมภาพพื้นหลังนะคะก็กดเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถนะคะโหลดภาพของสาวๆ Blackpink นะคะมาเป็นภาพพื้นหลังนะคะในการตั้งตัวแอปพลิเคชันของกสิกรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็เป็นภาพของสาวๆนะคะสามารถแคปเอาไปนะคะแล้วก็ไปตั้งเป็นภาพพื้นหลังได้นะก็เนี่ยเอามาบอกแล้วกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะคะแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนธีมของกสิกรนะเป็นรูปของสาวๆด้วยนะคะก็รู้สึกฟินดีค่ะสำหรับตอนนี้นะเรียกว่ากำลังอินเลยนะคะกสิกร X Blackpink นะคะกับโปรโมชั่นของเขานะคะที่ตอนนี้กำลังทำแคมเปญบัตรเดบิตนะคะกสิกรนะก็อันนี้แอดเอามาทำให้ดูนะคะหรือว่านะคะจะไปโหลดสติกเกอร์ไลน์นะคะของกสิกรค่ะเอามาใช้เล่นฟรีๆก่อนก็ได้นะคะแหมแถมในตัวสติกเกอร์ไลน์ของเขานะคะก็นะเป็นผมหน้าม้านะอันนี้จะหมายถึงน้องลิซ่า Blackpink หรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้แอดเอามาทำให้ดูนะคะสำหรับใครนะที่นะช่วงนี้กำลังอินอยู่นะคะก็สามารถนะคะเอาไปโหลดได้ค่ะทำได้แบบฟรีๆแล้วก็ง่ายๆค่ะฟินดีค่ะก็เลยเอามาฝากนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปอย่าลืมค่ะกดติดตามเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะเดี๋ยวแอดจะเอามาทำคลิปข่าวให้ดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า